ยามนี้อโยธยากำลังกล้าแกร่งกล้าแข็งเมืองกับหงสาวดีข้าจะใช้น้ำนี้เป็นน้ำพระพิพัฒน์สัตยาให้พวกเจ้าได้ดื่มเพื่อนำมาซึ่งชัยชนะนับแต่นี้สืบไปไม่ว่าพวกมันจะตั้งค่ายอยู่ที่ใดหรือกระทำการอันใดก็ตามเราจะตามรังควานพวกมันตีมันให้แตกอย่าให้มันรวมตัวกันติดข้าเชื่อว่าอีกไม่ช้าพวกมันจะยกลงมาอีกแน่คราวนี้เราจะกำราบมันได้โดยสมบูรณ์เสียทีนะได้เลิกแล้วขออัญเชิญพระราชาธิดาเจ้าสมเด็จเคลื่อนทัพเถิดพระพุทธเจ้าค่ะบัดนี้กองทัพหลวงของเราดีมีกำลังพลทั้งสิ้นมิต่ำกว่า 300,000 คนพระพุทธเจ้าพายุที่พัดถาโถมเข้ามานั้นอาจจะพัดพาเอาอิสรภาพที่เรามีอยู่ไปด้วยก็เป็นได้อิสรภาพนั้นยากยิ่งนักกว่าจะได้มาแต่ก็ยากยิ่งกว่าที่เราจะรักษามันเอาไว้